ปิดประเด็นข่าวค่ะยูเครนหัวหมุนอเมริกาชะลอการส่งรถถังรัสเซียเข้าช่วยส่งสกูตเตอร์ไปสู้กับหุ่นยนต์29มกราคม66บล็อกดิดเวิร์ดอัปเดตรายงานว่าจากข้อมูลข่าวกรองของชาติตะวันตกกลุ่มนาโต้มีรายงานยืนยันว่าขณะนี้กองทัพรัสเซียซุ่มเก็บรถถังไว้มากมายสุดพรรณนาถึงกว่า 12,000 คันไม่ได้พังไปไหนตามที่กลาโหมยูเครนปล่อยข่าวแทบทุกวันซาบีนาซิงโฆษกหญิงของกลาโหมสหรัฐออกมาประกาศว่าขณะนี้สหรัฐไม่มีรถถังเอบราม M1A2 ในสต็อกเพื่อส่งไปให้ยูเครนกู้ดังนั้นต้องสั่งผลิตใหม่จากกระบวนการก็จะใช้เวลาหลายเดือนคาดว่าจะเกิน12เดือนขึ้นไปและคาดว่าต้องขันน็อตทีละตัวสโลโมชั่นช้าๆประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนโวยวายไม่พอใจมากอ้างว่าหากรถถังเอบรามมาถึงภายในเดือนสิงหาคมปลายปีนี้มันจะสายเกินไปล่าสุดวิทยุและโทรทัศน์รัสเซียรายงานว่าได้จัดหนักมากส่งรถ4ล้อคันเล็กแข่งกีฬาที่ผลิตในท้องถิ่นและรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าไปลงสนามรบในยูเครนไรมอนกรุ๊ปอดีตผู้บัญชาการกองทัพรัสเซียระบุว่าเรากำลังทดสอบการสู้รบจริงเมื่อเรามอบรถสกูตเตอร์เหล่านี้ให้กับแนวหน้าเพื่อให้ยูเครนขับรถสกูตเตอร์ไปทดสอบอาวุธรัสเซียส่วนรัสเซียก็ได้เรียนรู้วิธีป้องกันประเทศทั้งด้านเทคนิคและยุทธวิธีสหรัฐอึกอักจะส่งรถถังเทพไปทำกระป๋องรัสเซียจัดให้ส่งสกูตเตอร์ขับไปปะทะหุ่นยนต์กึ่งรถถังเทอร์มิเนเตอร์รัสเซียแทนแว้นกันบันเทิงแนวหน้าแน่นอนหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663